จริงมันวุ่นวายอ่ะมันลุ้นไงลุ้นจะเดินจะถึงอยู่แล้วเลี้ยวกลับไปแล้วขอโทษขอโทษลิปติดฟันค่ะดูเข้าไปอีกจ้าน่าจะประมาณนึงเป็นไงบ้างอ่ะพูดถึงแบรนด์ของตัวเองบ้างยังไงบ้างก็เบฟบายไปเฟิร์นค่ะ BAF ก็ร่วมออกแบบด้วยแล้วก็ฮะก็โอเคค่ะก็ตั้งใจทำออกมาให้แบบเป็นผู้หญิงที่ชวนมองอะไรอย่างนี้ของเฟิร์นมันเหมาะกับผู้หญิงแนวไหนสไตล์ไหนจริงๆเฟิร์นว่าได้ทุกแนวนะคือเฟิร์นจะแบบมีดีเทลเพิ่มความหวานน่ารักน่ารักแล้วก็แบบแอบเซ็กซี่แล้วก็จะมีคัตติ้งช่วยเรื่องรูปร่างเข้าเอวปิดต้นแขนอะไรอย่างนี้แบบปัญหาส่วนใหญ่ของผู้หญิงอะไรอย่างนี้ยิ่งช่วงนี้เราแบบว่ามาแนวเซ็กซี่เยอะขึ้นอันนี้เราจะแบบเอาพุ่งไปทางนี้เลยไหมคะก็ไม่นะแต่จริงๆคือคุยกับทีมงานด้วยว่าหลายๆคนอยากแต่งตัวตามก้านแก้วด้วยก็อาจจะเอามาปนด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคาดหวังกับแบรนด์อันนี้ของเรามากน้อยแค่ไหนนะธุรกิจนี้ก็เฟิร์นชอบนะเฟิร์นทำแล้วเฟิร์นมีความสุขแล้วก็อยากให้คนใส่แต่ว่าก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าแต่อะไรเราแค่ทำเพราะเราอยากทำเฉยๆค่ะไม่ได้คาดหวังเยอะอะไรขนาดนั้นมันจะมีสไตล์อื่นเข้ามาอยู่ไหมครับแบบว่ามีจริงๆนอกจากชุดที่เฟิร์นใส่ชุดอื่นก็ฟุ้งฟริ้งนะอะไรเงี้ยก็มีหลายแนวให้แต่อยากให้ไปลองดูกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้สนุกกับการแต่งตัวไปเลยก็สนุกตอนออกแบบตอนได้เลือกสีเลือกลายเลือกผ้าอะไรเงี้ยค่ะฐานะหัวใจตอนนี้กลับมาคือยังเฟิร์นโอเคโอเคโอเคคือเรื่อยๆก่อนหน้านี้เหมือนไปเที่ยวเป็นการปลอบประโลมหัวใจไหมฮะก็เราอาจจะไม่ทันคิดว่าเราต้องไปเที่ยวหรือทำอะไรแต่เฟิร์นโชคดีที่ทั้งผู้จัดการครอบครัวน้องชายอะไรเงี้ยป่ะเฟิร์นไปเที่ยวกันเป็นคนแบบเป็นคนออฟเฟอร์เป็นคนอะไรเงี้ยให้เฟิร์นแบบไปที่ต่างๆไปทำนู่นทำนี่ให้แบบสบายใจเลยเราเห็นเราเศร้าหรือว่าไงทำแล้วเนี่ยตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ออกมาครั้งแล้วเราได้คุยกับทอมหรือยังไม่ได้คุยเลยคือเราจะปล่อยให้ความสัมพันธ์มันห่างไปอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะไม่ได้ปล่อยนะคะเพราะว่าเฟิร์นคุยกับพี่เขาอย่างเข้าใจแล้วก็แบบจบแล้วอะไรเฟิร์นแต่หลายคนงงมากเพราะว่าแบบดีๆอ่ะปึ้งมันปึ้งแล้วแบบห่างกันไปอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแตกหักจริงๆถึงแบบห่างกันขนาดเนี้ยปึ้งไหมหรอจริงๆมันก็ไม่ได้ปึ้งนะมันก็เป็นเรื่องที่เฟิร์นเองก็ทบทวนแล้วก็คุยกันแล้วอ่ะคุยกันจนวันที่ตัดสินใจคุยกันแล้วก็เข้าใจทั้งคู่แล้วก็ตัดสินใจเป็นแบบนี้กันแสดงว่าก่อนหน้านี้เรามีปัญหากันมาอยู่แล้วใช่มั้ยครับทุกคนคือว่าปัญหาเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นนะสําหรับทุกคู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้คุยแล้วมองเห็นปัญหาแล้วก็มองเห็นความจริงว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจก็คุยกันเป็นสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆหรือเปล่าช่วงแรกยอมได้แต่พอมาหลังๆมันยอมไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่เราต้องเจอกับทุกความสัมพันธ์เฟิร์นก็อาจจะต้องเติบโตต้องเข้าใจอะไรเงี้ยเรียนรู้เพราะเขาหึงหรืออะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะไม่อ่ะค่ะไม่คำถามที่อาจจะตัวเราเองหรือว่าตัวผู้ชายตัวเขาเฟิร์นไม่อยากให้มีการโทษกันไม่อยากให้มีใครสักคนเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์นะถ้าถามเฟิร์นไม่อยากให้มันออกมาพูดแล้วก็ต้องมานั่งแบบคนนั้นถูกคนนี้ผิดมันไม่ได้มีใครถูกผิดหรอกทุกคนก็เจอการเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นแค่นั้นเองมีหลายคนพยายามหาสาเหตุเรื่องนี้หลายฝ่ายพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะมองไปว่าเป็นมือที่สามไม่มีแน่นอนเรื่องมือที่สามหนึ่งในนั้นเป็นน้องมาร์ทสงสารมันอะมันนี่หนูไลน์ไปขอโทษมันด้วยนะตอนเห็นนะหนูเกรงใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็คือเพื่อนคนนึงที่แบบยังไม่ฟ้องหนูด้วยนะว่าแบบโดนสัมภาษณ์เรื่องนี้หนูเห็นเองอะไรเงี้ยก็ไลน์ไปขอโทษมันเพราะด้วยความสนิทสนมกันมากๆหรือเปล่าคนก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช่อะไรเงี้ยไม่นะฝนว่าจริงๆก็ไม่อาจจะแค่ไม่รู้ฝนไม่คิดว่าจะมีคนคิดเป็นมันด้วยซ้ำเป็นเขาด้วยซ้ำ แต่ยืนยันว่ากับมาร์ทกับมาร์ทนี่คือไม่ถูกเซนเลยมีทางเป็นเพื่อนสนิทหนูคนนึงเลยค่ะกับอีกหนึ่งหนุ่มน้องนายนะพัทว่าเราไปแอบคบกันอะไรอย่างงี้โอ้ยไม่มีทางเลยค่ะนี่น้องนายหนูก็ขอโทษทั้งน้องทั้งแม่หมูเลยว่าหนูขอโทษนะทำให้เป็นข่าวแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนนักแสดงด้วยกันก็จะเข้าใจแบบนายก็ไม่ซีเรียสเลยเข้าใจปกติมากเราก็สบายใจขึ้นแล้วความสนิทกันนายล่ะครับมันขนาดไหนนายก็เริ่มสนิทนะคะเพราะเราถ่ายหนังด้วยกันแล้วหนังมันจะใช้คิวเยอะแล้วในเรื่องก็เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วเวิร์กช็อปต้องสนิทกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เวลาในการถ่ายทำมันค่อนข้างจะต่างประเทศนานพอสมควรใช่ไหมครับใช่
ผมก็จับตาที่ตรงนั้นอุ้ยถ่ายเหนื่อยมากไม่มีเวลาไปกุ๊กกิ๊กไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคือตอนนี้ก็ยังถ่ายกับน้องนายอยู่เป็นกล้องแล้วค่ะแล้วยังสนิทหรือว่ายังเจอกันหรือนัดเจอกันนอกรอบหรือยังไงไหมคะไม่มีนัดเจอนอกรอบเลยค่ะเฟิร์นกับน้องก็จะเจอถ่ายโปสเตอร์หนังถ่ายเบื้องหลังเท่านั้นเป็นงานเท่านั้นค่ะค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอน้องนายแล้วก็เพิ่งถ่ายโปสเตอร์ไปค่ะรู้สึกไงบ้างกับบางคนที่เขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นฝ่ายที่มีคนใหม่ก่อนเองอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเฟิร์นนะเฟิร์นเห็นว่าทำไมการที่ความสัมพันธ์มันจบมันไม่ต้องเป็นเรื่องมือที่3เสมอไปเนาะเฟิร์นว่าแค่คน2คนมันก็ยากลำบากพออยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ที่ใครจะสงสัยก็ได้แล้วเราก็ออกมาตอบแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วที่ผ่านมาเขาพยายามมาง้อหรือมาทำความเข้าใจกับเรามาปรับกับเราก็มีค่ะแต่ว่าเราก็คุยกันเข้าใจแล้วนะแล้วเฟิร์นเชื่อว่าพี่เขาก็รู้เหตุผลดีที่สุดในทุกอย่างค่ะอันนี้คือตัดขาดไปเลยไม่คุยเลยเหรอคะคุยได้ค่ะเฟิร์นคุยกับพี่เขาได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าพอเรื่องนี้จบก็คือจบแต่ว่าคุยกันเจอกันทำงานอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาค่ะว่าไม่มีโอกาสรีเทิร์นแน่นอนโอเคเฟิร์นขอย้อนนิดนึงครับมันมีแบบว่าคอมเมนต์นิดนึงเหมือนว่าเห็นเราสองเห็นว่าน้องนายไปเดินเที่ยวกันที่ฮ่องกงไปถ่ายหนังค่ะถ้าว่าระหว่างนั้นมีกองอาจจะเป็นช่วงซื้อชาไข่มุกค่ะกองถ่ายไม่ได้เดินตามถ่ายหนังค่ะไม่มีอะไรเลยในนั้นมีแท็กหาเฟิร์นเฟิร์นมีโอกาสได้เห็นหรือได้อ่านหรือเปล่าแท็กด้วยหรอแท็กไม่เห็นแต่ว่ามีเพื่อนนะแคปมาอันนี้มาบอกกันเราเห็นแล้วข่าวเห็นไม่มีอะไรค่ะแต่ก็ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรใจค่ะตอนอาจจะไม่เห็นกองเพราะว่าซื้อชาไข่มุกจริงๆช่วงนั้นจริงๆนี่เรื่องจริงไม่ใช่นั้นเลยจริงๆมันทำให้เราหวังวันลำบากขึ้นไหมเพราะเดี๋ยวมันต้องโปรโมทหนังด้วยกันอีกอะไรเงี้ยก็ตอนแรกๆก็รู้สึกแต่พอมีโอกาสไปขอโทษน้องขอโทษแม่แล้วทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติสามัญมากเราก็สบายใจขึ้นมากๆก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรจริงๆพี่หมูว่าไงบ้างคะพอเขาค่อนข้างแบบห่วงก็ห่วงใช่แม่ไม่ได้ว่าแล้วบอกไม่เป็นไรลูกแม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติไม่นะคะก็เห็นที่คนบอกแล้วว่าพี่เขารู้ดีที่สุดว่าเรื่องทั้งหมดคืออะไรแต่ว่าความรู้สึกสำหรับเรากับน้องนายนี่คือเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันเฉยๆใช่ไหมคะแน่นอนค่ะหลังจากนี้คือสมมติเนาะแบบถ้าเกิดหลายคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเข็ดน่ะคือเข็ดกับเรื่องความรักไปเลยไม่แค่เกิดยังขอพักไปยาวๆเลยดีกว่าอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะต้องแบบมีใครหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยก็อยากใช้เวลาอยู่กับตรงนี้กับตัวเองแบบทำชีวิตตัวเองให้โอเคให้ลงล็อกให้กับงานทุกอย่างมันโอเคก่อนดีกว่าปัญหามันรุนแรงแบบไม่น่าให้เอาใครเลยเอาเฟิร์นจึงที่เราตอบไม่หรอกมันเราตอบแบบไม่น่าให้เอาใครเลยมันต้องเปิดออกคุยแล้วล่ะคิดอะไรล่ะไม่นั่นไงพี่ได้ช่วยเข็ดด้วยไงมันเข็ดยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังซิเฟิร์นเฟิร์นคือเฟิร์นอาจจะเป็นคนที่มองไปถึงอนาคตทุกๆอย่างด้วยแหละแล้วพอมันก็เป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองคงยังไม่พร้อมนั้นที่จะแบบบอกว่าคนนั้นก็เชียร์คนนั้นคนนี้สิอะไรเงี้ยแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าโอ๊ยเฟิร์นอยากทำชีวิตตัวเองเนี้ยให้ดีพร้อมก่อนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากมีใครไม่ว่าจะในคนบอกว่าจะจิ้นคนนั้นทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยังเป็นไปไม่ได้เลยในตอนนี้มือที่สามจับฝ่ายเราไม่มีแต่ว่ามือที่สามจับฝ่ายเขามีไหมเลยแล้วถ้าที่เฟิร์นทราบนี่คือไม่มีอะไรที่เราไม่ทราบเราก็ไม่อยากพูดไม่รู้ค่ะคือเลือกกันเพราะสองคนจริงๆไม่ได้จริงๆค่ะสองคนล้วนเลยค่ะทำไมคุยกันไม่ได้โอเคเราไปกันไม่ได้เราไปกันแล้วเราไปกันไม่ได้ขอโทษนะอยากรู้ว่าหลังไมค์แล้วเนี่ยหลังไมค์